ันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เ p ป๊อช่องให้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนติดตามกันสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง o c t o b e r Girl Group Member Brand Reputation Ranking หรือว่าชื่อเสียงแบรนด์สินค้านะคับของ Girl Group ที่เป็นแบบ Member รนับแยกคนขึ้นไปเลยในเดือน ออกซ์เซเบอร์หรือว่าตุลาคมนะครับเป็นการจัดอันดับของทางฝั่งเกาหลีใต้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าท็อป10หรือว่า10อันดับแรกนั้นจะมีเมมเบอร์ของวงเกิร์ลกรุ๊ปวงไหนบ้างที่มีผลนะครับหรือว่ามีอิทธิพลต่อแบรนด์สินค้าต่างๆในเกาหลีนะครับขอเริ่มที่อันดับแรกเลยอันดับที่10คือโรเซ่จาก Black พิงคนั่นเองนะครับโรเซ่ Rose ก็ตอนนี้เพิ่งปล่อยเพลงใหม่มาและเชื่อว่ากระแสของเพลงใหม่โรเซ่นั้นเนี่ยจะทําให้อันดับของโรเซ่ขยับขึ้นไปอีกแน่นอนในเดือนต่อไปเดียวรอตติาม แต่ว่าในเดือนตุลาคมนี้กระแสต่างๆออกงานต่างๆของโรเซ่นั้นก็ทําให้โรเซ่ติดอันดับที่10กันมาเลยต่อด้วยอันดับที่9นะครับคือจีวอนจากซิกเนเจอร์ยังคงเหนียวแน่นเลยนะครับจีวอนกับกระแสต่างๆในตอนนี้เป็นอีกหนึ่งคนในวงซิกเนเจอร์ที่ได้รับการตอบรับดีมากๆเลยในเดือนตุลาคมยังอยู่ในอันดับที่9ติดอันดับท็อป10อยู่เลยนะครับสำหรับจีวอนตามมาด้วยอันดับที่8คือ รุ่นพี่ไทยอนจาก girls generation นะครับน่าจะเป็นคนเดียวแล้วในเจน2ที่อยู่ใน top 10ไทยอนยังอยู่แม่จะอยู่แม่จะไม่ไปไหนของจริงต่อไปนะครับอันดับต่อไปอันดับที่7คืออันยูจินจากวง iF มาแล้วนะครับเมมเบอร์ของ iF คนแรกยูจินมาเลยอีกหนึ่งคนสวยคนเลิศนะครับกระแสไม่หายไปไหนมีงานใหม่ๆมาให้ได้ติดตามกันอยู่ส,สม่ำเสมอมากๆเลยกับอันยูจิน ในเดือนตุลาคมนี้คว้าอันดับที่7ไปครองนะครับต่อกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลามากอันดับที่6คือวินเทอร์จากเอสปาน้องนาวนะครับน้องนาวอยู่ในอันดับที่6กระแสแรงมากๆทั้งงานเดี่ยวออกงานต่างๆรวมไปถึงกระแสของตัววงเอสปาก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเอสปาจะกลับมาแล้วนะครับรอติดตามให้กํกำลังใจวินเทอร์แล้วก็สิเอสปากันได้เลย ตุลาคมนี้วินเทอร์คว้าอันดับที่โต่อไปนะครับเข้าสู่ท็อป5กันแล้วเปิดอันดับ5อันดับแรกของท็อป5ด้วยวาซาจากมามามูนะครับเพิ่งคัมแบ็กไปเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปกระแสของวาซาตอนนี้ดีมากๆเลยเมมเบอร์ของมามามูที่แฟนคลับเนี่ยชื่นชอบแล้วก็มีคนเชร์เยอะมากๆนะครับยิ่งกระแสของเพลงใหม่ก็ดีสุดๆไปเลยด้วยใครชอบเพลงใหม่ของวาซาคอมเมนต์มากนนครับเราละหนึ่งที่ชอบมากๆเลย ต่อไปนะครับเข้าสู่อันดับที่4เป็นของลิซ่าจาก b l a c k พีกนะครับกระโดดขึ้นมาแบบไปมากเลยสำหรับลิซ่าไม่มีใครต้านความปังของลิซ่าได้เลยนะครับแม้แต่ในเกาหลีเองก็ตามกระแสต่างๆที่ลิซ่านี่ออกงานรัวๆจนถึงล่าสุดคือ v i c t r r i a Secret ทำให้ลิซ่านั้นถูกพูดถึงได้นะรับความสนใจมากๆในเกาหลีใต้พุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4กันเลยนะครับลินล,ลี่ยิ้มให้แล้วหนึ่งสุดท้ายเกาหลีก็ต้านความปังลิซ่าไม่อยู่นะครับ อันดับที่3เป็นของจังวอนยองจากวง IVE ์เ m e เอีกหนึ่งคนของ i อติดอันดับที่3ขึ้นมาเลยวอนยองนะรับไม่เคยหลุดไปไหนจะอยู่และอยู่ตลอดไปถ้าพูดถึงชื่อเสียงแบรนด์เนี่ยวอนยองก็นอนมาเลยหนึ่งคว้าอ,อันดับที่3ไปครองประจำเดือนตุลาคมไปกันต่อเลยนะครับอันดับที่2คือ Espark a คาริน คนนี้ก็แรงมากๆเหมือนกันนะครับกระแสดีสุดๆทั้งคอนเสิร์ตท,ทั้งเพลงแล้วก็โซโล่นะครับของคาริน่าที่เป็นเพลงโซโล่ในคอนเสิร์ต SM ปล่อยออกมาปุ๊บทยานพุ่งขึ้นชารจ์จนเวลไทม์ออคิวไปเลย แน่ใจได้แฟนๆบอกว่าไม่มี MV นะครับในงานเนี่ยได้ลุ้น Perfect All Q กันแล้วคาริน่าตอนนี้คือชุดไม่อยู่จริงๆคว้าอันดับที่2ไปครองประจําเดือนนี้นะครับสุดท้ายอันดับที่1เป็นใครไปไม่ได้เลยตัวแม่มนตรานะครับไร่มตนปุ๊บเกาหลีก็คือลงสเสน่ห์เจนนี่มากขึ้นกว่าเดิม Black พิ้งเจนนี่นะครับครองอันดับที่1นะครับคว้าที่1ของเดือนนี้ไปครองเพลงใหม่ที่ปล่อยมากระแสตอบรับก็ดีสุดๆทั้งในบ้านแล้วก็ฝั่งอินเตอร์เองเลยไหนใครชอบเพลงใหม่ของเจนนี่ คอมเมนต์มากันนะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่1แล้วในเดือนตุลาคมทั้งหมดนี้คือ10อันดับนะครับ10เมมเบอร์จากวงเกิร์ลกรุปที่มีชื่อเสียงตอบรท์สินค้าฝั่งเกาหลีใต้เรานำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันคลิปนี้ใครคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยสวัสดีครับอันยอง